ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์คุณผู้ชมอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันที่บึงกาฬค่ะอำเภอเซกาจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นร้านชำแล้วก่อนหน้านี้เจ้าของร้านชำเป็นคุณพี่ท่านหนึ่งนะคะจะต้องตื่นไปตลาดตอนตีสี่ปรากฏว่าเมื่อคืนพ่อตื่นมาแล้วเห็นว่าเฮ้ยทำไมรถยังจอดอยู่หน้าบ้านเปิดประตูเข้าไปดูลูกตอนแรกนึกว่าลูกนอนหลับเพราะว่ามีผ้าห่มคลุมอยู่กลายเป็นว่าหลังจากนั้นนะคะไปดึงผ้าคลุมออกพบว่าคุณอนัญญาหรือว่าเจ๊แตงเจ้าของร้านชำเสียชีวิตนะคะเนี่ยกลางร้านเขาเลยแล้วมีบาดแผลก็คือถูกปาดคอปาดลึกถึงขนาดว่าเขาเรียกว่าอะไรลึกไปถึงคอหอยอะค่ะแล้วหลังจากนั้นไอ้เจ้าฆาตกรเนี่ยนะมันเอาผ้าห่มคลุมที่คอของคุณอนัญญาเอาไว้ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นปริศนามากเพราะว่าในบ้านเนี่ยจริงๆไม่มีใครอยู่เลยนะคะเพราะคุณอนัญญาแกปิดร้านตั้งแต่ช่วงกลางดึกแล้วไม่รู้ว่าใครเข้าใครออกแต่ตอนเช้าพ่อตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าลูกเสียชีวิตล่าสุดทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุเป็นร้านชำ Joy and Owen ค่ะอยู่ที่ป่งไฮแล้วตอนที่ไปพบเนี่ยเข้าใจว่าเลือดพอถอบอกว่าเลือดเนี่ยไหลจนกระทั่งแห้งแล้วสันนิษฐานเวลาการตายประมาณสัก5ทุ่มทีนี้เรื่องที่แปลกก็คือว่าช่วงประมาณสัก4ทุ่ม5ทุ่มเนี่ยลูกค้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ายังมาซื้อของอยู่เลยแล้วเจ๊แตงแกก็อยู่ที่ร้านคนเดียวเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าใครที่เป็นคนบุกเข้ามากลางดึกแล้วก่อเหตุตาหวันเป็นคุณพ่อของเจ๊แตงนะคะบอกว่าอย่างที่บอกอ่ะลูกจะต้องไปตลาดตอนตีสี่เนี่ยค่ะจุดที่มาพบศพแล้วคุณตาหวันเล่าให้ฟังบอกว่าตาเนี่ยเปิดประตูเข้ามามันมีบางช่วงบางตอนที่ตาเดินเข้ามาแล้วรู้ว่าลูกตายตอนที่ไปจับขาค่ะคือตอนนั้นเนี่ยตาบอกว่าแค่อยากจะเข้ามาเรียกลูกเฉยๆลูกนอนในร้านชำแบบนี้อยู่เป็นประจำคุณตาบอกเข้ามาก็หวังว่าจะไปเรียกเขาแหละก็เรียกบอกแดงชื่อเล่นนะบอกไม่ไปตลาดหรอกเพราะตอนนั้นตีสี่เห็นรถจอดอยู่ด้านนอกบ้านเข้ามาถึงปุ๊บก็เห็นเขานอนเหมือนคุมโปงอยู่ทั่วไปเลยไปจับขาเขาตอนนั้นรู้สึกแล้วแหละว่าเขาเนี่ยผิดปกติเหมือนคนเหมือนศพเอาง่ายๆก็เลยเปิดผ้าห่มนี่ออกมาเปิดมาเสร็จปุ๊บเลือดอาบเลยครับคุณผู้ชมคุณพ่อบอกว่าช็อกมากตอนนั้นไม่คาดคิดเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้มันไม่เจอร่องรอยอะไรว่ามีการทำร้ายร่างกายหรืออะไรเกิดขึ้นคือง่ายเกิดเจอบาดแผลเจอเลือดแต่ของในบ้านเนี่ยทุกอย่างมาดูปกติไปหมดสิ่งที่เขาคาดคะเนเอาไว้ก็คืออาจจะเป็นช่วงที่คนร้ายลักลอบเข้ามาแอบมาอยู่ในร้านเนี้ยช่วงกลางคืนแล้วหวังว่าจะก่อเหตุชิงทรัพย์ทำร้ายร่างกายหรือไม่อันนี้ข้อสงสัยนะฟังเสียงคุณพ่อก่อนนะคนที่เจอศพคนแรกฮะมันคือว่าเงินใช้เงินใช้กันมามันอุ่นเข่าอุ่นนัวอุ่นเข่าอุ่นเข่าโอนเข่าออกให้เข่านะร้อยสองร้อยถึงได้เงินมันก็หายสองร้อยคนหายแย่มันคนหายมันเฮ็ดทุกคนตลอดมันบ่ได้ป้าถิ่นเพื่อนผู้เดียวมากก็ตามมาขอหมายถึงมาขอเงินน้ำเล่ามันบอกมาขอเงินมันบ่มีเงินนะที่ร้อยสองร้อยนะพอบ่มีเงินได้ให้เจ้าขอยืมนะเขาเป็นที่เจ้ามาได้ว่าที่เขาว่าที่ก็ตอนนี้ที่คือผมก็บ่ได้ว่าผมก็บ่อยากจังเนาะผมก็มารายละเอียดว่ามาส่งลูกเต้าซื้อผมก็ได้เพราะว่าลูกเต้ามันก็บ่มีไผนะพอมาผมก็มันก็นอนคอร้อยอยู่ซั่นแล้วมาผมก็แล้วเราบ่ไปตลาดบ่ผมก็ว่าที่ไปมันไปบ่ายบ่ขามันแข็งที่นี่อยู่โอ้ยบาดไปอย่างเนาะผ่ายังก็แดงๆมันอยู่ปกคอมันผมก็ดึงซักออกมาผมก็งายเงือบแล้วผมก็บ่ยักอย่างเนาะคอมันเตื้อยเซ่อยู่เนาะอ้าจังปากอยู่ดิคือที่ต้องขึ้นว่าโยมคนมีสีเนื่องจากว่าจริงมี2ปมปมแรกเนี่ยคิดว่าตามที่พ่อคิดนะคะพ่อไม่ค่อยทราบว่าลูกสาวสนิทอะไรกับใครไหมมีโจรมาซ่อนอยู่ในร้านเพื่อที่จะหวังจะลักทรัพย์และสุดท้ายพอแกปิดร้านก็ฆ่าเลยแต่ทีเนี้ยไม่ได้มีข้อมูลว่าทรัพย์สินสูญหายหรือเปล่าส่วนอีกเรื่องนึงมีข้อมูลว่าเจ๊แตงเนี่ยอาจจะมีคนบางคนมาติดพันแล้วอาจจะเป็นปมชู้สาวหรือไม่ตอนนี้กำลังสอบสวนอยู่แต่เพื่อนบ้านไม่ค่อยทราบนะที่เนี้ยเพื่อนบ้านบอกว่าแกเป็นคนที่เอาง่ายๆคือไม่ค่อยเป็นคนใจดีอ่ะไม่มีปัญหากับใครเวลาใครมาหยิบยืมเงินแกก็ให้แกไม่เคยมีปัญหาเรื่องไปทวงเงินใครด้วยเอาง่ายๆไม่มีพิษมีภัยอะไรเลยทุกเช้าจะตื่นออกไปตลาดอย่างนึงที่เขาบอกเป็นเสียงเดียวกันแหละบอกมันมีคนนึงอ่ะมาสนิทกับแกแล้วเป็นกลุ่มคนมีสีที่ว่าเนี่ยตอนนี้ตำรวจพยายามไปสอบปากคำอยู่มันก็เลยไปโยงเรื่องนี้ว่าอาจจะเป็นปมเรื่องชู้สาวหรือไม่ฟังเสียงชาวบ้านคนนึงฮะคุณพัทรมนฮะหลักฐานที่คนที่บ่มเรียกที่ท่านกับใครหรอกค่ะคือแกไม่ได้เป็นคนไม่เป็นคนน่าแต่เป็นคนปากพูดเสียงดังเฉยๆแต่ว่าแกว่าแต่ไม่มีพิษมีภัยกับใครก็คือเป็นคนมักเบาอยู่นี้นั่งเจ้าเมื่อสาวหนุ่มเรียนแล้วนี่จะไปส่งร้านไปโรงเรียนแล้วพอไปซื้อขนมอยู่นี่แกก็นั่งล้างจานอยู่ทุกวันตอนตีสี่นี่แกจะต้องออกไปซื้อกับข้าวแล้วนี่นอนอยู่บ้านติดถนนเหมือนกันจะได้ยินเสียงรถจำเสียงรถแกได้คันเขียวไปแล้วแกไปตลาดเลยเต้นซ่ากิน
กันอยู่นี่เบียร์เบิดห้องเล่าเราก็บ่เปิดทางแห่งกันยังรัดคอเลยกับพากันมืดก็แสดงว่าถ้าไม่สนิทจริงๆไม่สามารถแกจะไม่เปิดประตูอยู่แล้วถ้าแกเข้าบ้านก็คือเข้าบ้านไม่ขายปกติแกจะเปิดทางนี้ป่ะคะเดี๋ยวตำรวจกำลังตรวจสอบอยู่นะคะพรุ่งนี้น่าจะมีความคืบหน้าดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ